ใจไหมท่องจำไหมอ่ะดูปีเปลี่ยนปีดูเดือนดูเดือนดูวันเปลี่ยนวันแล้วอยากจะดูว่าปีนี้เราตกเลขอะไรเราก็เปลี่ยนตรงปีเราเราอยากดูเดือนตรงนี้เราตกเลขอะไรเราก็ดูตรงเดือนเราจะดูวันเราก็เปลี่ยนวันเข้าใจไหมเปลี่ยนไหมอันนี้เป็นปีอันนี้เป็นเดือนดูเดือนอันนี้วันเดือนดูวันเปลี่ยนวันอันนี้สำคัญแล้วก็วันเกิดของเราอ่ะเราไม่ได้นับวันที่1มกราคมเหมือนกันทุกคนนะสมมติว่าคุณบอยเกิดวันที่5เออนะพฤษภาวันที่11มันต้องเนี่ยตอนนี้เดือน5พฤษภาถึงหรือยังไม่ถึงใช่มั้ยเดือน5พฤษภาถึงยังฮะยังไม่ถึงแสดงว่าปีเนี่ย2023ปีมันเกิดกันมันต้องหลังวันที่12ไปพ้นจะใช้ได้2024วันเริ่มมันเกิดไปเนี่ยคือไปเป็นปีใหม่ของคุณบอยเข้าใจไหมไม่ได้นับ204 24เดือน1วันที่1ไม่ใช่นะเรานับวันเกิดเราเอาวันเกิดเป็นหลักเอาวันเกิดเป็นหลักวันเกิดคือวันเริ่มปีใหม่เริ่มปีใหม่ของเราใช่ละถูกละเราคนเดียวเนี่ยบางทีต้องดูถ้าใครที่วันเกิดผ่านไปแล้วเราก็ต้องใช้เลยนะเนี่ยกับของใครเสน่ห์ของใครนี่เห็นไหมของคุณเสน่ห์นี่เดือนมกราวันที่15ผ่านไปยังผ่านแล้วครับผ่านแล้วของคุณเสน่ห์เนี่ยเริ่มได้ละ202401วันที่15อันนี้ก็เดือน11ยังไม่ถึงเดือน11ผ่านไปแล้วนี่เป็นเดือน12นะนี่ก็น่าจะต้องลดไปนะอันนี้เป็น2022ยังไม่ถึงเดือน11นี่เดือน1ผ่านไปแล้วเดือน11ยังไม่ถึง2024เดือน11วันที่27เนี่ยคือว่าเราจะเอาปีดูนับปีอ่ะเรามาตัวอย่างเอาของคุณฝนก็แล้วกันนะคุณฝนอยู่ข้างล่างนี่เราไล่มาเลยว่า2คนนี้เรียบร้อยแล้วคุณฝนเหมือนกันเห็นมั้ยเอ๊ะอันนี้วันเดียวกันนะเดือน5วันเดียวกันน่ะคุณพลอยเอ้าเลขปีจริงอ่ะนะต่างปีเท่านั้นแหละเออโหนะใช่ต่างปีเพิ่งมาตั้งจริงอ่ะอันนี้มีคนหนึ่งเดือน5โอ้รอบนี้คนเดือน5เยอะเลยอันนี้ก็เดือน5คุณไก่ก็เดือน5แต่คุณไก่นี่วันที่อะไรอ๋อวันที่30ใช่ไหมโอเคต่อไปเรามาดูดูตรงถ้าใครอะไรนะเดือนพฤษภายังไม่ถึงแล้วก็เอาเป็นเดือนอะไรนะปีอะไร2023ในนี้ถ้าเปลี่ยน0224เนี่ยมีใครนะคุณเสน่ห์คนเดียวนอกนั้นไม่ยัง2023เพราะว่ามันต้นปีเนี่ยไม่เดือนเกิดเราอะไรนะเดือนเกิดเราวันเกิดเราเดือนเกิดเราพฤศจิกา11ก็เป็น05พฤศจิกา23เราเกิดพฤศจิกาใช่ไหมไม่ใช่พฤษภาพฤศจิกาก็ยังงงว่าเป็นอ้าวแล้วก็ใครมาเป็น05แอนนี่ไปไหนอ่ะพฤศจิกาพฤศจิกาก็เป็นเดือน11แล้วสิเสียเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยชีวิตเปลี่ยนโอ้โหดูมาตั้งนานไปหมดเลยนานหมดแล้วลงวันที่อะไรไปยี่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบห้ามันบัตรยี่สิบห้ายี่หกยี่สิบยี่แปดเขาดูในบัตรหรือเปล่าเป็นยี่สิบแปดแล้วไปละเนี่ยต้องดูดีๆนะบางคนเนี่ยสมุดที่ลงทะเบียนอ่ะไม่รู้ใครดูให้เปลี่ยนใหม่หมดเลยอันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วต้องเปิดปีจีนใหม่ดิเปิดดูใหม่ดิปีจีนดูปีนี้ดูปีนี้หนูว่าถามเขาเกิดเดือนไหนได้ไหมได้หวังไม่ได้เช็คจีนกับตัวเองด้วยไหมมันได้เช็คงั้นเช็คเลยเช็คดูดิเองดูไม่เป็นดูได้เป็นนะอ้าวจะเรียนจบแล้วนะบางคนเนี่ยนี่ดีนะวันที่2เนี่ยเพียงรู้ตัวว่าไม่ใช่ถามน้องฝนไงบอกว่าจบหลักสูตรแล้วเออนี่บางคนเนี่ยนะวันสุดท้ายเนี่ยวันที่4เนี่ยน่ะอะไรนะเปลี่ยนทุกวันนะไม่รู้ครั้งใครวันนั้นน่ะอยู่ท่านี้ล่ะเปลี่ยนทุกครั้งเลยเดี๋ยวโปรเจกต์มาเปลี่ยนไม่รู้เดี๋ยวอันนี้มาเปลี่ยนตรงมาก็สับสนนะสุดท้ายจะมาต้องเปิดกันตะมาเองวงเกิดเดือนพฤศจิกายนนะใช่รู้ไหมคะหนูก็มองเขาบอกเกิดเดือนพฤษภาตั้งหนูพฤศจิกาทำไมเป็น05เหมือนกันเนี่ยหนูก็เลยงงสงสัยเขาอาจจะฟังคล้ายๆกันพฤศจิกาพฤษภาใช่ใช่ใช่เขียนให้นะใช่ใช่พฤษภาเขียนในสมุดลงทะเบียนพฤษภาอ๋อในสมุดลงทะเบียนเขียนว่าพอยหรือพอคอประมาณนั้นอ่ะเขียนพอยพอยแต่ก็อาจจะเป็นพอเออใช่ใช่จะต้องมีรอลึกหน่อยใช่ไหมถ้าพฤษภาพฤศจิกายนนี่พฤศจิกายนนี่เขียนพอพานกับยอยักษ์อะไรนะเห็นไหมดีเราสงสัยก่อนนะโอ้ยงั้น
เปลี่ยนนั่นที่ถามมาวันนี้ไม่สงสัยว่าที่29ตอนเย็นที่ถามมานะไม่ใช่เหมือนละวันที่ไม่ก็นึกว่าเขาเขียนถูกแล้วไงคุณเป็นระดมคนใหม่เลยเขาปวดรถทิ้งหมดเลยเนี่ยไปกลางไม่ถามใหม่แล้วเราไม่เป็นตรงอ่ะไประดมคนใหม่เลยไปคิดใหม่ไปดูสองนิสัยใหม่พ่ออาจารย์ทำไมมันตรงกับหนูล่ะเออหนูก็งงว่ะตอนที่คุณมาทั้งหมดอ่ะคุณเป็นสองบุคลิกเปล่าเด็กเออใช่ไม่ใช่ตัวเลขไปแล้วก็24 25มันเหมือนเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวเลขกำหนดไปแล้วนี่จำเลขเดิมได้ไหมลองดูว่าเทียบนี่ไงจบแล้วยังนี่ไงก็มีนะอันนี้ก็257ก็ยังเลข6ก็ได้อยู่เลขหนึ่งเขาเลขศูนย์เยอะสบายเลยเนี่ยเลขศูนย์เยอะก็เดิมอีกเหรอโอ้ยยามันก็คือเก่าใช่ไหมติด257นะก็ไม่303ที่เรามันเหมือนเพราะว่าเนี่ยเรามี3เลข3ตรงนี้อยู่แล้วไงก็สงสัยก็ได้เดือนพฤศจิกากับเดือนสรุปแล้วนะใครถ้ามี1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็มีอะไรนะมีเลขอยู่แล้วไงมันก็ถูกนะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนอะไรพ่อจันโฟกัสไปมันจะโฟกัสนี่ก็ว่าเลข3มันตรงหมดเลยเพราะเราก็มีเลข3อยู่แล้วไงมันเกิดเราใช่มั้ยเราโฟกัสแล้วพอดีตรงนี้มันก็เลข3เหมือนกันใช่มั้ยและเลข3ที่อื่นไม่มีแต่ตรงนี้มีอยู่ใช่มั้ยมันก็เปลี่ยนแปลงมั้ยจ๊ะเหมือนเดิมมั้ยแต่ประมาณนี้เลข1เยอะนะเนี่ยใช่ๆๆๆใช่มั้ย1เยอะมั้ย1 1 1 1เยอะกว่า1 2 3 4ตัวกันเนาะพอๆกับคุณบอยเลยเลข4แล้วเลข7เห็นมั้ยที่เราบอกอ่ะ7กับ3นี่ตรงข้ามกันนะไม่ใช่ตรงข้าม3นี่เรียนรู้ขึ้นคือปลาๆใช่มั้ยแต่เลข7นี่เขาจะรู้อะไรนะเขาต้องรู้ให้ถึงแบบถึงแก่นถึงพริกถึงขิงเลยเขาเลยต้องไปตามเรียนค้นเรียนไปหาเรียนเอาให้สุดๆนะมันก็ไม่ต่างกันอ่ะได้อยู่นะถือว่ามีคนรู้อ่ะแต่ไม่ออกตัวฮะโอ้นี่แต่ไม่ออกตัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนหัวข้ออะไรเนี่ย5ช่วงก็11ไม่แน่อาจจะมีเสือแล้วเราลองคำนวณด้วยนะบางทีแต่มาไม่ได้ไปคำนวณนะบางคนเนี่ยคำนวณอะไรนะเดี๋ยวหนูกลับใหม่แล้วเนี่ยอันนี้คำนวณแบบนี้ถูกแล้วตามนี่ไม่ใช่นะเราต้องคำนวณเองเลยดีมัวแต่คำนวณของคนอื่นไม่ดูกระดานตัวเองกลับสมุดเลยพลิกหลังเป็นหน้าสำรวจสงสัยเจ้ากรรมนายเวรมาปิดนะปิดบังนะก็หนูก็สงสัยน้องฝนถามว่าน้องฝนเทปที่แล้วก็มีครับของใครคนหนึ่งเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกที่ไหนใช่ของใครพี่จำไม่ได้ชื่ออะไรไม่รู้นะผู้หญิงเนี่ยมีอันนั้นยังเปลี่ยนหลายรอบนะคุณโอ๋คุณโอ๋ใช่แล้วอยู่ตรงนี้มุมแถวนี้แหละเปลี่ยนมุมแถวนี้เหมือนกันมุมแถวนี้กันไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยอ่ะต่อไปมาดูคุณฝนค่ะ2023นะเราเปลี่ยนเป็น21982เราเปลี่ยนเป็น203เดือนอะไรนะ05พฤษภาเดือน05พฤษภาแล้วก็เดือนเปลี่ยนเดือนใช่มั้ยแล้ววันที่11แล้วก็มาใส่ตรงนี้อันนี้ก็1982เราดูเดือนเราเปลี่ยนแค่เดือนเราปีเราไม่เปลี่ยน1982เดือนนี้เดือนอะไรมกราเราเปลี่ยนมกราทุกคนเลือกสีดำนี่เหมือนกันนะเลือกสีแดงนี่เอาวันเดือนปีเกิดเราไปใส่วันที่11แล้วก็มาใส่ที่เดิมที่11โอเคอันนี้เราจะดูวันแล้วก็เอา1982ไปใส่ที่เดิมเดือน5เดือนพฤษภาเดือนมานี่วันที่27ใช่มั้ยเราเรียนใช่ไหม27เริ่มเรียนที่27อ่ะถูกละ27มันก็เปลี่ยน27เห็นมั้ยจากวันเกิดเราวันที่11เราเปลี่ยนมา27ก็ตัวสีแดงเนี่ยเอาวันเดือนปีเกิดเราใส่เข้าไปแต่ตัวสีดำเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นปัจจุบันวันที่จะเราดูที่ว่าดูปีให้เปลี่ยนตรงปีนะดูเดือนให้เปลี่ยนตรงเดือนดูวันให้เปลี่ยนตรงวันอันนี้เป็นด้านความคิดนะต่อไปเรามาดูด้านลบ1982เปลี่ยนเป็น2023อันนี้เปลี่ยนเป็น04อันนี้เปลี่ยนเป็นวันที่18อันนี้ก็1982เดือนนี้เดือนอะไรเดือน12ทำไมถึงเดือน12เพราะว่าเดือน1เนี่ยตุจีนถึงยังเนี่ยยังไม่ถึงใช่ไหมตุจีนเหลือกี่วันรู้สึกเดือนหน้าอาทิตย์หน้าหรือเปล่ารู้สึกวันที่10อีกประมาณอาทิตย์2ถ้าเกินอีก10กว่าวันน่ะนะประมาณนั้นกล้ามั้ยตอนนี้ก็ยังเป็นธันวาอยู่เดือน12อยู่ยังไม่ถึงเดือน1ถ้าเดือนถ้าถึงตุจีนหลังตุจีนไปปุ๊บอันนี้ก็อาจจะเป็นเดือน1ละอันนี้อาจจะเป็นเดือน2ไปละก็ตามนะโอเคอันนี้วันที่18มาจากเดิมของคุณต่อไปเรามาดูวัน19เท่าไหร่นะ82 04เอามาไว้ที่เดิมนะ04ตรงนั้น
แล้วก็วันนี้วันที่27ตรงกับอะไรนะบีจีนวันที่17วันที่ตรงกับเดือนวันที่17ครับเปลี่ยน17นะ27นี่เป็น17เป็นต้องดูปฏิทินนะเราถึงจะอันนี้ต่อไปเดี๋ยวจะมาคำนวณกันคำนวณกันแล้วเสร็จแล้วค่อยมาคุยกันว่าเราจะมาเราไม่ดูเลขตัวที่รหัสชีวิตอะไรนี่รหัสปีรหัสเดือนรหัสวันนะจะมาบวกกันก่อนโอเคอันนี้ได้เท่าไหร่7 5อันนี้ได้2รวมกันได้เท่าไหร่7 5 14ใช่ไหมเอา7 14 1บวก4เป็นเท่าไหร่เป็น5โอเคอันนี้ได้เท่าไหร่2012 22 23นี่ก็23 325โอ้โหปีนี้เดินทางทั้งปีเดือนนี้ก็เดินทางทั้งเดือน20นี่5อันนี้9โอเค29 33 32 34 34 347วันนี้ตกเลข7นะทีแรกจะมาคุยกันอันนี้7 4 9 7 9 10อันนี้20ใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับเรา20 20 2โอเคนี้20นี้3ต้องมาบวกกันก่อนนะไม่บวกกันเราบวก12ไม่ได้แบบเหมือนอาจารย์นะไปบวก16ไปเลยเนี่ยอันนี้เป็น9 20 29 32 29 30 32 32 32 35โอเคนี้ก็20 48 28 29 30 28 29 30 32อ่ะ32เหมือนกัน12 5โอเคต่อไปให้เราจะมาคุยตัวเลขเนี่ยอะไรนะที่ผลลัพธ์ที่อยู่ข้างหลังนี่แหละเราจะไม่คุยผลพวกนี้ละเราจะมาคุยปีนี้เดือนนี้วันนี้ช่วงข้างหลังเป็นไงใครตกเลขอะไรบ้างทีทุกตอนนี้ให้พวกเราบวกของตัวเราเองแล้วก็ดูได้เลขอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเราจะไม่ยกตัวอย่าง9คนหมดนะไม่ไหววันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวเดินถนนก็เดินเรายกตัวอย่างสัก3คนเลขเดี๋ยวถ้าสมมติว่าวันนี้เลข5เลข7ออกมาแล้วมี5เลข7นี่ออกมาแล้วเลข2นี่ออกมาแล้วเราก็ไม่ต้องยกตัวอย่างขึ้นมาเดี๋ยวใครไม่มีตัวเลขไอ้เนี่ยที่มีตัวเลขแปลกๆขึ้นมาเราก็จะยกตัวอย่างขึ้นมามันจะยุ่งผมนี่ดิ2 4ของเราก็23 24เลยตรงนี้เปลี่ยนเป็น24เลยตรงเราตรงนี้เปลี่ยนเป็น20024เลยนอกนั้นไม่ต้องเปลี่ยนนะตรงนี้น่าจะเปลี่ยนเป็น23หน่อยเพราะว่าเดือน11ลืมไปเนี่ยของเราที่เขียนบนเนี้ยปีนโลกให้เป็น23ใครเขียนเสร็จแล้วมาให้จะมาตัวสีดำๆนี่เหมือนกันนะตัวสีดำๆให้เป็นเหมือนกันเดี๋ยวให้ไม่ขึ้นมาเขียนประกาศตัวสีแดงเนี่ยจะเอาใส่ของตัวเองดูในปฏิทินจีนนะครับเทียบอ๋อมันไม่ต้องดูแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่หามาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องดูแล้ววันนี้พักก่อนก็ได้นะพักเบรกสัก2นาที